เจ๊ปันขอชิมหน่อยนะคะสุดยอดก็โรยกระเทียมอีกด้านหนึ่งเลยนะคะให้ทั่วๆเลยแป๊บเดียวก็ได้ไก่ย่างสูตรอร่อยทำง่ายในกระทะกรองน้ำที่ได้เนี่ยใส่ลงไปในเนื้อน่องไก่เลยสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปันชวนอร่อยกับไก่ย่างสูตรหมักน้ำกระเทียมทำง่ายในกระทะนะคะหน้าตาดีแบบนี้ทานกับน้ำจิ้มแจ่วสูตรเด็ดขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเจ๊ปันจะเตรียมน่องไก่แบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนนี้เป็นส่วนของสะโพกล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนำน่องไก่มาแผ่ออกนะคะเอาบริเวณนี้ให้มันเป็นเส้นกว้างๆเวลาทำเนี่ยมันจะได้สุกง่ายค่ะไม่ติดเราก็แผ่ให้เขาออกมาเป็นแผ่นๆแบบนี้นะคะส่วนสะโพกก็เช่นกันแผ่บริเวณที่มันหนาๆเนี่ยให้มันกว้างๆออกมาให้มันไม่ติดกระดูกเวลาทำให้มันสุกมันจะได้ง่ายค่ะส่วนด้านหลังก็บ้างๆหน่อยนะคะบ้างหนังหน่อยเวลาที่โดนความร้อนเนี่ยเขาจะได้หอมอร่อยหนังสุกข้างในก็ได้โดนความร้อนไปด้วยทั้งสะโพกแล้วก็น่องเลยเสร็จแล้วก็นำกระเทียมมาแกะเปลือกนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอามาบดง่ายๆแบบนี้หรือเอาไปสับก็ได้นะคะก็จะได้ออกมาเป็นกระเทียมบดกระเทียมสับเราจะเตรียมน้ำกระเทียมก่อนนะคะกระเทียมบดที่ได้แล้วก็ใส่น้ำลงไปน้ำสะอาดนะคะเดี๋ยวเราจะแช่ให้เป็นน้ำกระเทียมก่อนแช่น้ำกระเทียมทิ้งไว้สัก5นาทีแล้วกรองน้ำที่ได้เนี่ยใส่ลงไปในเนื้อน่องไก่เลยแล้วปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองซีอิ๊วดำหวานน้ำมันหอยพริกไทยพริกไทยป่นพริกไทยดำได้หมดเลยนะคะน้ำตาลทรายเล็กน้อยคลุกเคล้าเครื่องปรุงทั้งหมดให้เข้าเนื้อเข้ารสกันเลยค่ะแล้วหมักทิ้งไว้สัก10นาทีนะคะหรือว่าจะนานกว่านั้นก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยนะคะตั้งกระทะไฟกลางไปถึงอ่อนนะคะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยแล้วนำไก่ที่หมักไว้มาฉี่ในกระทะเลยค่ะเคล็ดลับง่ายๆเอาส่วนหนังลงก่อนนะคะเพราะว่าโดนกระทะเนี่ยน้ำมันของหนังเขาจะออกจะหอมอร่อยมากเมื่อด้านนึงเริ่มร้อนสุกทั่วแล้วเราก็กลับด้านเลยนะคะโอ้โหสีเหลืองสวยน่ากินมากเลยค่ะเมื่อไก่สองด้านเริ่มร้อนสุกทั่วแล้วหนังเริ่มกิวกรอบแล้วนะคะเจ๊ปันก็จะเอากระเทียมส่วนที่เหลือนะคะมาโรยให้ทั่วเนื้อไก่เลยเพื่อให้เขาได้โดนความร้อนแล้วก็หอมอร่อยพอกลับด้านแล้วก็โรยกระเทียมอีกด้านนึงเลยนะคะให้ทั่วๆเลยตอนนี้หอมมากเลยค่ะไก่ย่างในกระทะสูตรหมักน้ำกระเทียมหอมมากไก่ย่างของเราก็ส่งกลิ่นหอมสุกทั่วแล้วค่ะโอ้โหเราก็ขึ้นได้เลยนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วทานกับน้ำจิ้มแจ่วสูตรอร่อยใส่ข้าวคั่วด้วยนะคะเจ๊ปันเคยทำน้ำจิ้มแจ่วเอาไว้เป็นสูตรทำง่ายส่วนข้าวคั่วนี้ก็เป็นข้าวคั่วสมุนไพรก็มีอยู่ในใต้คลิปเหมือนกันนะคะเข้าไปดูได้ค่ะโอ้ยเนื้อนุ่มมากน่ากินมากเลยค่ะหอมกระเทียมมากๆเลยเจ๊ปันขอชิมหน่อยนะคะสุดยอดอร่อยมาก
ไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะเจ๊ปันขอตัวเอาไก่ย่างไปเสิร์ฟก่อนฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ